เรามาอัปเดตข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเริ่มตื่นตัวกันจริงๆแล้วสำหรับไวรัสตัวนี้เนี่ยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะกำลังเข้ามาในทวีปเอเชียของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่ตื่นตระหนกด้วยค่ะสำหรับไวรัสเมอร์นเองนะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่าโรคเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้นะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะมีการติดตามสถานการณ์โรคเมอร์สในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเน้นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้เข้มข้นทุกระดับค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะของทุกปีที่มีผู้แสวงบุญนะคะที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจค่ะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนมากนะคะซึ่งการรวมตัวกันของคนหมู่มากอาจจะไม่เกิดการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อต่างๆได้รวมถึงทั้งโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่าโรคเมอร์สได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับเมอร์สเป็นตัวย่อเนาะชื่อ Middle East Respiratory Syndrome นะครับก็เป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคในทางเดินหายใจได้สิ่งที่เรากังวลก็คือเวลาที่มันลงไปในหลอดลมลงไปในปอดนะครับก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบหรือมีการหายใจล้มเหลวได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้เร็วนะครับนี่ตามชื่อนี้เลยนะครับก็เป็นโคโรนาไวรัสนะครับเป็นไวรัสรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้ทางลมหายใจนะครับแล้วก็ถ้าติดต่อไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาไม่ว่าจะเฉพาะในระบบทางเดินหายใจแต่ในระบบอื่นๆได้ด้วยนะครับนะอันนี้คืออัตราการตายซึ่งอาจจะพบสูงถึงร้อยละ36นะครับก็โดยปกติแล้วจริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นแต่ในเฉพาะในตะวันออกกลางตามชื่อแต่จริงๆแล้วก็สามารถกระจายไปตามที่อื่นๆได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเราโอ้โหการติดต่อสื่อสารการเดินทางเราใช้เครื่องบินใช้อะไรอย่างเงี้ยครับในหลายๆสื่อนะครับนั้นเราก็มีโอกาสที่จะติดไปในประเทศอื่นๆได้นะครับจากคนสู่คนนะเราอยู่ในเครื่องบินมีการมีผู้ป่วยสักหนึ่งรายนะครับไอ้จามนะครับแล้วก็กระจายสารคัดหลั่งไปในที่ที่แออัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในประเทศไทยก็มีระบบที่สามารถเฝ้าระวังนะครับนะจากกรมควบคุมโรคนะครับก็มีมาตรการที่ควบคุมโรคเนี่ยอย่างต่อเนื่อง3ระดับนะครับ1ก็จะเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับนะอันนี้เป็นระดับที่1นะครับ2ก็สมมติถ้าหากมีผู้ป่วยหรือมีภาวะที่ผู้ป่วยอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการเป็นเมอร์สโควีก็คือโรงพยาบาลในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในระดับที่3ก็คือในระดับชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือเป็นการป้องกันใน3ระดับนี้นะครับค่ะซึ่งโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนะคะก็ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางเข้าและออกประเทศค่ะก็มีพื้นที่คัดกรองผู้เดินทางนะคะในกรณีที่พบว่ามีผู้เดินทางที่สงสัยว่าจะป่วยก็จะแยกผู้เดินทางแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะเพื่อให้มีการรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับประชาชนค่ะที่กลับมาจากประเทศค่ะแถบตะวันออกกลางนะคะถ้าเกิดท่านใดที่กลับมาหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปนะคะภายใน14วันค่ะหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกนะคะอาการเหล่านี้นะคะมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกนะคะให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเมอร์สหรือว่าเข้าโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือว่ามีการเข้าฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ดื่มน้ำนมดิบนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะน้ำนมจากอูฐนั่นเองนะคะถ้าเกิดมีประวัติต่างๆเหล่านี้แนะนำเลยนะคะว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะถ้าเกิดคุณมีไข้ด้วยยิ่งเป็นข้อสงสัยว่ากำลังเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วล่ะต้องผ่านการคัดกรองนะครับค่ะก็เอามาฝากกันนะคะที่จำได้เพราะว่าเมื่อช่วง3ปีที่แล้วค่ะคุณไก่กำลังจะเดินทางไปเกาหลีใต้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีไวรัสเมอร์เนี่ยกำลังระบาดอยู่พอดีตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการว่าจะเปลี่ยนตั๋วหรือว่าจะทำยังไงดีว่าจะไปหรือไม่ไปดีนั่นเองนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยก็ได้ไปแต่ก็ไม่ได้ติดไวรัสอะไรกลับมาแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีนะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่าเรื่องราวของโรคต่างๆเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถป้องกันเอาไว้ได้ก่อนป้องกันให้ดีนะคะด้วยตัวเราเองค่ะโรคร้ายๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวในคุยข่าวเมากับหมอค่ะช่วงหน้าอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าหลายๆท่านฟังกันมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาใช้ความเข้าใจแล้วก็รวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในช่วงรามาเฮลท์ทอล์กเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ